พบกันระหว่างมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตแชมป์เก่าครับพบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้มาดูกันว่าแชมป์เก่าที่วันนี้มีน้องบีมครับพิมพ์พิชยากกลำครับรายชื่อของรัตนบัณฑิตครับ6คนแรกครับหมายเลข4ครับสุภักษาครับตารักษาครับตัวเซตจากขอนแก่นสตาร์ครับแล้วก็หมายเลข8ครับธีรวัลย์แสงอบครับผู้เล่นตำแหน่งบอลสั้นครับหมายเลข10ครับเสาวภาสู่สุขครับผู้เล่นตำแหน่งหัวเสาครับแล้วก็หมายเลข16ครับน้องบีมพิมพิชยาคกลำครับวันนี้ลงเป็น6คนแรกครับหมายเลข17ครับวัชริยานวลแจ่มแล้วก็หมายเลข25ครับวิรัญยุภาอินจันทร์ครับวิรัญยุภาครับเสิร์ฟมาบอลแรกพอใช้ครับยกมาโค้งหลังตีไปฉลับบล็อกออกไปครับเสิร์ฟมาครับวัชริยาบอลแรกดีครับยกบอลสั้นลูกนี้เคลียร์มาลองได้ครับสุภาชาพิมพิชยาตีลูกนี้ยังเป็นโอกาสบุกของธรรมศาสตร์บ้างครับยกมาโค้งหลังตีปะคอเอ้าผิดพลาดกันเองครับรัตนบัณฑิตจังหวะนี้เสิร์ฟมาครับลูกนี้บอลแรกดียกมาแทรกเข้ามาสวภาแล้วก็เป็นฟาวตะข่ายไปก่อนแล้วครับสมิตาครับเสิร์ฟมาบอลแรกอาแบกล้นครับซ้ำดาบ2แต่ว่าอาแบกลองได้ปัดข้ามมาโอกาสของธรรมศาสตร์ขึ้นแล้วครับลูกนี้พรมพรไม่ตายครับสวภาสวนคืนมาลิเบโร่ลองได้ยกมาพรมพรอีกทีนึงตีปะทะบล็อกยังเก็บกันได้ครับ3เมตรลูกนี้ต้องแก้ไขแล้วปั่นมาโอกาสอาแบกมาแล้วยกมาสวภาครับตีฉลับบล็อกด้านหลังธรรมศาสตร์ยังเก็บได้อยู่พรมพรเรียบร้อยครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับยกมา3เมตร1ของพิมพิชยาธรรมศาสตร์เก็บได้ครับเอายกแก้ไขมาล้นโอกาสบุกของอาแบกอีกครั้งนึงเสาพาขึ้นรับได้แต่หลุดออกไปนอกสนามครับแล้วตามไม่ทันครับตามมาตีเสมอได้ครับเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกดีแล้วครับยกมาหัวเสาวิรยุภากดโอ้ยเจ้าหมายครับเสิร์ฟมาบอลแรกเสาพาอยู่ที่เส้น3เมตรต้องอันเดอร์ตั้งมาวิรัญยุภาขึ้นบวกเป็นคะแนนเลยครับโอ้ยสุภัชชาเสิร์ฟอยู่ครับบอลแรกพอใช้ครับยกมาอมนวันลูกนี้เป็นคะแนนครับตีผ่าบล็อกลงไปได้เสิร์ฟมาครับลูกนี้บอลแรกไม่ค่อยดีครับยกแก้ไขมาพิมพิชยาเก็บงานเองนิบโลเก็บได้ยกมา3เมตรของพรมพรไม่ตายครับต้องฟรีบอลข้ามไปครับธรรมศาสตร์มีโอกาสอีก1ครั้งยกมาบอลสั้นลูกนี้ลูดบ้องของวิชยาลงไปครับเสิร์ฟมาครับลูกนี้บอลแรกอยู่ตรงเส้น3เมตรครับอันเดอร์ตั้งมาพิมพิชยาตีลิเบโรเก็บได้ครับยกขึ้นมาบีหลังแตะยอดลูดลงมากับบ้องเอาโอกาสที่ที่นี่ธรรมศาสตร์ล้นข้ามาในแดนของอาแบกแล้วโอ้ลูกที่เป็นวิรัญยุภาครับขึ้นกดบีหลังหนักๆครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกใช้ได้ครับยกมาโค้งหลังครับพิมพิชยาขึ้นตีเป็นคะแนนสาเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับสวภาคมาตีเองครับลูกนี้ด้านหลังธรรมศาสตร์เก็บได้ครับลิเบโร่ต่อบอลมาพรมพรปะทะบล็อกบุกใหม่ครั้งหนึ่งยกมาอีกทีหนึ่งยังติดบล็อกลองครั้งที่3ยังไงตีแฉลบออกไปเลยครับโอ้ยเอากินทัชไปแล้วครับเสิร์ฟมาครับเอาลูกนี้รับไม่ดีครับประชิรยาพรต้องฟรีบอลแล้วครับโอกาสของธรรมศาสตร์ครับมายกทับมาครับพรมพรขึ้นติดทางด้านของลิเบโร่ของอาแบกเอ้าบอลยังล้นอยู่หน้าตะข่ายสวภาขึ้นสับเป็นคะแนนเลยครับโอ้บอลขุกขิกหน้าตะข่ายตรงนี้ธรรมศาสตร์พัดจะเสิร์ฟมาตรงนี้บอลแรกพอใช้ครับโยกหัวเสามาบนวันตีแฉลบบล็อกเก็บได้ครับบุกกลับมาครับพิมพิชยาขึ้นลูกนี้ไม่เหลือครับเสิร์ฟมาครับอาแบกยกมาบอลทับอมนวันติดบล็อกลองบุกใหม่ครับยกมาอีกทีหนึ่งสวภาเก็บแดนหลังได้ครับยกมาพิมพิชยาลูกนี้โอ้ยังอยู่ธรรมศาสตร์ต่อบอลมาเอาตีลูดเลยครับโอ้โหสู้จริงๆเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมาแทรกเข้ามาวิรัญยุภาไม่เหลือครับมาครับกำลังจะเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับ
ยกมาโค้งหลังตีติดบล็อกยังช่วยกันลองได้ยกมาข้างหน้าผมพอตีติดบล็อกลองได้อีกต้องฟรีบอลไปแล้วครับอาแบกได้โอกาสบุกครับยกมาเสาวภาติดบล็อกลงแน่หลังครับโอ้โหธรรมศาสตร์ทำได้ครับสำเร็จไหมนะครับเสิร์ฟมาแล้วบอลแรกไม่ดีธรรมศาสตร์ต้องอันเดอร์ตั้งมาผมพรขึ้นวิรัญญุภาเก็บได้โอกาสบุกของอาแบกตีไม่ค่อยถนัดครับธรรมศาสตร์บ้างต้องมาคองไปแล้วครับโอกาสของอับโอ้โหจะเล่นบอล2แต่ไม่คาบตะข่ายครับจังหวะนี้นภัทรเลือกเด็ดเซตพอยต์ครับจะปิดได้หรือเปล่าครับธรรมศาสตร์เสิร์ฟมาบอลแรกดียกมาสอพาขึ้นลูดบล็อกครับตรงนี้โอ้โหบล็อกทำได้ไม่ดีครับซาเสียดายมาช่วยในเกมบล็อกเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับธรรมศาสตร์ยกมาโค้งหลังตีมาเก็บได้อยู่ครับพี่พิชยา3เมตรของสวภาตีประคองธรรมศาสตร์เก็บมาโอกาสอมรวันตีประคองข้ามไปไหลสั้นมาแล้วครับไม่เหลือครับธีรวันลูกนี้เสิร์ฟมาบอลแรกพอใช้ครับต้องยกมาหัวเสาพอตีติดบล็อกจบครับเซตแรกครับราชบัณฑิตครับเอาชนะไปก่อนครับ26ต่อ24เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวด้านของมือเซตครับอนัญญาเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกดีครับไหลสั้นจังหวะนี้แฉลบบล็อกแล้วก็ข้ามไปเลยครับแบกนำครับเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกดีแล้วยกบอลสั้นตีติดบล็อกโอกาสครั้งที่2ยกมาโค้งหลังตีติดบล็อกอยู่ลองได้ข้ามไปเอาซ้ำเลยครับวิชญาคำตัดรักษาบอลแรกพอใช้ครับยกมาโค้งหลังตีข้ามาเก็บได้เอาล้นมาครับโอ้โหโดนธรรมศาสตร์ตามมาครับ2ต่อ3บอลแรกไม่ดีครับทัดดาวต้องยกแก้ไขมาพิชยาเคาะครับโอ้พุ่งมารับไว้ได้ธรรมศาสตร์ยกหัวเสามาใส่เต็มมือแล้วก็ยังไงครับโอ้ลงท้ายขอดครับจังหวะเท่ากันเสิร์ฟมาบอลแรกสวภาดีครับยกมาตีเอครับโค้งหลังแล้วก็เป็นฟาวตาข่ายครับเสิร์ฟมาบอลแรกใช้ได้ครับยกมาโค้งหลังสมิตาตีลงเส้นครับลูกนี้มาสาเสิร์ฟมาครับวิญญาณยุพารับบอลแรกดีแล้วก็ไปไหลสั้นของธีรวัฒน์ธรรมศาสตร์โอ้โหนึกว่าจะเก็บได้ครับโอ้ลูกนี้รับมาดีครับยกมาสวภาเคาะประคองโอกาสของธรรมศาสตร์โอ้ลูกนี้จ่ายไม่ดีครับตัวเซตอาแบกขึ้นมาแล้วพิมพิชยาตีปักคองครับแต่เป็นคะแนนครับลูกนี้บอลแรกพอใช้ครับยกมาวิรัญญุภาขึ้นบวกเลยครับโอ้เอาไม่อยู่ครับธรรมศาสตร์เสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับต้องอันเดอร์ต่อมาจากข้างหลังขึ้นบวกเลยครับพรพรยังไงครับล้นข้ามมาแต่แบกเก็บมาเล่นได้ครับพิมพิชยาขึ้นตีมุมฉีกฉลับน้องสมิต้าออกไปครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีแล้วครับพิมพิชยาเพื่อนตามไปช่วยมาได้ครับโอ้ฟรีบอลครับจังหวะบุกของธรรมศาสตร์ยกมาหัวเสาอมรดาตีเอาขออภัยมนวันครับติดมาโอ้โหวิรัญญุภาใส่หนักธรรมศาสตร์ยังลองได้อมรวันอีกทีนึงลองกลับมาเล่นบอลไหลสั้นของธีราวันครับโอ้เป็นคะแนนเสิร์ฟมาครับบอลแรงไม่เข้าครับต้องอันเดอร์ตั้งโอ้อันเดอร์ไม่ดีครับตีปะทะเอ้ากลายเป็นรับมือเดียววิรัญญุภาประมาทไปนิดนึงครับจังหวะเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกไหลสั้นอีกแล้วเนี่ยเป็นคะแนนต่อเนื่องครับบอลสั้นของธีราวันเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมาทับแล้วอมรวันเอ้าติดบล็อกโดนตัวเองข้ามมาครับโอ้เป็นโอกาสของอาแบกบ้างเสาวภาขึ้นตีแฉลบบล็อกลงครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีครับยกมาหัวเสาอมรวันขึ้นตีปะทะบล็อกลองได้ครับยกมาเสาวภาติดบล็อกครับโอ้ลูกนี้เอาอยู่ครับวิชุตเสิร์ฟยอดมาครับล้นซ้ำดาบ2ยังช่วยกันลองไม่ได้ครับธรรมศาสตร์ต้องฟรีบอลข้ามไปครับโอกาสของธรรมศาสตร์ยกมาสวภาลูกนี้มุมตรงครับเสิร์ฟยอดอีกทีนึงครับสุภชา
ยกมาโค้งหลังทำได้ดีครับอมรวันในคะแนนนี้ตีเสิร์ฟมาบอลแรกวินยุพาอยู่เส้น3เมตรครับยกมาชิยาพรยอดธรรมศาสตร์เก็บได้เป็นโอกาสบุกพบพอลูกนี้ตีไม่ถนัดครับอาแบกเอ้าสั้นหลังไม่ดีครับอู้แต่ยังไงครับต้องเป็นฟรีบอลครับอาแบกได้บุกอีก1ครั้งไหลมาครับสุภัตราตีลงแดนหลังครับโอ้เป็นคะแนนจนได้ครับเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ค่อยดีครับโยกแก้ไขครับลูกนี้แล้วก็ตีหลุดออกไปเองครับทางด้านของสมิตาปิดเซตไปครับอาแบกเอาชนะไป25-18ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับตอนนี้นะมาดิดน้ำอยู่2-0เซตครับแล้วก็เสิร์ฟเปิดเกมมาลูกนี้บุกด้วยบอลสั้นก่อนครับธรรมศาสตร์ติดบล็อกแต่ลองกลับมาได้ครับอมรวันขึ้นใส่ครับติดทางด้านของสุชาวดีลองฟรีบอลกลับมาบุกใหม่ครับโยกมาอมรวันอีกทีติดบล็อกสุชาวดีเก็บไว้ได้ครับวิญญาณยุพาเคาะข้ามไปโยกหัวสาวอมรวันติดบล็อกของวัชริยาครับผมเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมาหัวเสาอมรวันตีแฉลบบล็อกครับสุชาวดีพยายามพุ่งไปนัทกิตาครับเสิร์ฟมาบอลแรกดียกมาแทรกหลังลูกนี้สวภาลูดบล็อกลงไปเลย3-1ครับสวภาเสิร์ฟมาครับบอลแรกดียกมาโค้งหลังตีแฉลบบล็อกครับโอ้ลูกนี้พุ่งไม่ทันครับสุชาวดีเสิร์ฟมาบอลแรกไม่ดีครับต้องอันเดอร์ตั้งครับยกมาโอ้ตรงนี้ฟรีบอลครับโอกาสแต่โอ้โหเป็นกัญญารัตน์ครับตีสั้นหน้าตรงนี้ครับเป็นคะแนนครับ7-2เสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมาชิตยาพรตีติดบล็อกครับวิรัญญุภาครับเสิร์ฟมาบอลแรกพอใช้ครับยกมาต้องประคองข้ามมาครับโอกาสบุกอาแบกอู๋เป็นยุพาตีหนักครับแต่เก็บได้ครับปัดบอล2เลยครับรับแล้วล้นมาครับธรรมศาสตร์บุกอีก1ครั้งโยกมาพรมพรปะทะบอลครับเซฟได้อาชิรยาพรลูกนี้แฉลบลิเบโร่ไปครับเสิร์ฟมาลูกนี้ครับบอลแรกใช้ได้ครับชิรยาพรขึ้นใส่หนักๆครับเสิร์ฟมาครับบอลแรกเหมือนจะล้นครับโอ้ปัดข้ามไปเลยครับบอลสั้นของกัญญารัตน์ครับรับมาแล้วก็ล้นครับกดอีก1ครั้งครับโอ้ต้องซ้ำดาบ2ครับกันเสิร์ฟมาบอลแรกสวภาดียกมา3เมตรวิรัญยุภาเปียธิดาเก็บได้ปัดข้ามไปครับวันๆณพัดไหลมากัญญารัตน์ครับทำได้ดีครับไหลลูกนี้เจ้าของส่วนสูง185ซมครับจากหนองเรือวิทยาลงมาแล้วอมรวันตีลูกนี้โอ้ผ่านบล็อกไปครับลงตรงหน้ากัญญารัตน์เลยครับเสิร์ฟโชยๆมาโอ้ลูกนี้ต้องรับครับยกมาสวภาขึ้นครับติดทางด้านของกุธิดาข้ามาแดนหลังเลยครับบุกอีก1ครั้งสวภาใส่มาที่เดิมแล้วก็ลงท้ายคอร์ดครับลูกนี้กุธิดาเช็คพลาดไปนิดนึงครับเสิร์ฟมาบอลแรกดีครับยกมา3เมตรพรมพรขึ้นติดบล็อกลองอมรวันบ้างติดบล็อกอีก1ครั้งครับโอ้ต้องบอกว่าหน้าบล็อกใหญ่มากๆครับวิญญาณยุภากับทางด้านของนฤมลจุฑารัตน์เสิร์ฟโชยๆมาครับบอลแรกเสียหลักนิดนึงครับตัวเซตต้องแก้ไขมาครับโอกาสบุกของธรรมศาสตร์อมรวันขึ้นบวกติดบล็อกครับลองกันได้อยู่ครั้งที่2อมรวันตีมาติดสุชาวดีขอไปทัดดาวครับติดทัดดาวสวภาเสิร์ฟอยู่บอลแรกไม่ดีอีกแล้วครับต้องฟรีบอลแล้วครับโอกาสของอาแบกยกมาไหลยาวมาที่สุภัตตาครับทำได้ดีครับสวภายังเสิร์ฟอยู่ยกโค้งมาขึ้นมือซ้ายครับทางด้านของพัทริดาครั้งที่2ครับเอ้าลูกนี้โอ้ชิรยาพรลั่นครับโอ้โอมรวันเสิร์ฟมาครับโอ้โหแต่รับเข้าจุดเป๊ะแล้วเป็นไหลยาวอีก1ทีแต่ลูกนี้ไม่ถนัดนักครับโอกาสของธรรมศาสตร์พรมพรตีอัดเลยครับตามเก็บได้โอ้ลูกนี้จ่ายยังไงไม่ได้ตีแล้วครับโอกาสของธรรมศาสตร์ครับอมรวันขึ้น3เมตรติดบล็อกครับไม่เอ้ายังรอกันได้ครับฟรีบอลอาแบกต้องบุกอีกครั้งครับยกมาแทรกเข้ามาแล้วครับชิรยาพรไม่เหลือครับจังหวะนี้
เสิร์ฟมาครับบอลแรกอยู่เส้น3เมตรครับยกมือซ้ายตีลูกนี้เอ้าโดนบล็อกแล้วก็หล่นตรงหน้าตัวเองครับหาบอลไม่เจอครับอชิรยาพรยังเป็นแมตช์พอยต์อยู่ครับเสิร์ฟมาลูกนี้บอลแรกพอใช้ครับต้องอันเดอร์ตั้งมาอชิรยาพรตีมาเก็บได้ครับข้างหลังอมรวันลูกนี้ต้องแก้ไขฟรีบอลเอ้าลูกนี้กันเดรัตรับล้นมาครับธรรมศาสตร์ได้บุกจริงที่บีหน้าลูกนี้ติดบล็อกลง3เมตรลงเอาตรงนี้เก็บได้ครับได้โอกาสบุกครับอชิรยาพรปิดเซตไปได้ครับปิดเกมครับทางด้านของรัชบัณฑิตครับเอาชนะธรรมศาสตร์ไป3-0เซตครับในนัดเปิดสนามของด้านของวอลเลย์บอลอุดมศึกษาเอสโคลายูแชมเปี้ยนคัพ2024ครับ 26-24 25-17 แล้วก็เซตสุดท้ายครับ 25-13 ครับเก็บ3แต้มแรกไปได้สำเร็จครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้ครับ